คลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์คุกกี้หมาล่าสาวแกร่งลาวาเพิงแห่งเผ่าหมาล่ากันนะครับคุกกี้รถหมาล่าระดับปีปิดสายจู่โจมตัวแท้งแถวหน้ามีค่าสเตตัสใกล้เคียงกับสายแท้งทั่วไปจะโดดเด่นกว่าในแง่ของพลังโจมตีนะครับลักษณะสกิลมีการโจมตีเป็นหมู่นะครับโดยจะเป็น2ฮิตคือดาเมจจากลูกตุ้ม 15.7% และดาเมจจากรอยแยกลาวา 27.5% ซึ่งถือว่าไม่สูงมากนะครับแต่จะเกิดดาเมจต่อเนื่องเป็นการเผาไหม้สร้างความเสียหาย 48.3% ทุก 0.5 วินาทีนาน6วินาทีนั่นเท่ากับว่าเกิดดาเมจได้ทั้งหมด12ครั้งนะครับดาเมจโดยรวมจะอยู่ที่ประมาณ 600% ซึ่งสูงกว่าเคฟสตรอเบอรี่ที่เป็นดาเมจหมู่ของตัวแท้งที่สูงที่สุดในขณะนี้นะครับอีกทั้งยังมีคูลดาวน์เท่ากันก็คือ15วินาทีนอกจากนั้นยังเกิดบัฟเพิ่มอัตราคริติคอล 25% งาน8วินาทีอีกด้วยให้แก่คุกกี้2ตัวที่มีอัตราคริติคอลสูงที่สุดนะครับในส่วนของท็อปปิ้งจะใช้เป็นคูลไทม์5เม็ดนะครับเพื่อเน้นการออกสกิลในการเผาไหม้และบัฟคริติคอลเป็นหลักโดยทีมที่ใช้ทดสอบวันนี้จะเป็นทีม3แท้งเดิมที่เป็นจักรตายเป็นหมาล่าแทนนะครับและใช้สมบัติเป็นเคียวเพื่อเพิ่มอัตราคริติคอลโดยเราจะให้บัฟคริติคอลไปตกอยู่กับตัวที่มีดาเมจสูงที่สุดโดยการเพิ่มคริติคอลให้กับนางฟ้าทะเลนะครับเป็น 19% และดาเมจอีกตัวนึงก็คือลัสเบอร์รี่จะเพิ่มคริติคอลให้เป็น 17%ซึ่งจะสูงกว่าอีก3ตัวที่เหลือนะครับก็คือ Holy Berry 16% และ Pale Vanilla 13% โดยเราจะทดสอบในอารีนา2อย่างนะครับคือดาเมจจากเผาไหม้และคริติคอลที่เพิ่มขึ้นจะมีผลแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยดาเมจที่ได้จากคริติคอลที่เพิ่มขึ้นและดาเมจเผาไหม้ก็จะประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ